มากลับมาอีกครั้งนะฮะก็จริงๆจริงๆเนี่ยผมมีแบบเหมือนมีโปรเจกต์ที่ตั้งใจว่าจะทำแล้วก็แบบยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าพวกเกมเก่าๆอะไรยังเล่นไม่ทันเล่นไม่หมดอยู่เลยนะแล้วฝากขายเนี่ยเป็นเกมนึงที่เล่นนานนะแล้วตั้งใจว่าจะเล่นจบด้วยนะแบบเหมือนกับว่าคือเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่อยากจะเล่นจบอะไรเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเพื่อแบบให้มันแบบเหมือนว่ากระตุ้นให้มีผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอาจจะเหมือนกับหาเกมใหม่มากระตุ้นสักช่วงนึงก่อนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่นอันนี้ต่อเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจดูเนี้ยก็อย่าเพิ่งอันนี้นะอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อแน่นอนเพราะเกมสนุกภาพดีเหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันมีภาษาไทยไงแล้วก็คนเล่นน่าจะเล่นจบกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะก็เลยทำให้แบบเหมือนว่าแบบเดี๋ยวค่อยแบบว่าเว้นไว้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เดี๋ยวทำสักคลิปนึงก่อนนะแบบว่าให้หายากันก่อนนะสักสองคลิปไปแต่เดี๋ยวกลับมาใหม่นะมีของนะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาโปรเจกต์ใหม่มาขั้นนิดนึงก่อนนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะใหม่แบบไม่มีใครทำไอ้ไม่มีแบบขายใหญ่ทำอะไรแบบนี้นะน่าจะโอเคหน่อยเนี่ยยงยาด้วยอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเข้าไปยึดเช็คพอยต์ของ FND นะคือถ้าแบบว่าลองดูในเกมเนี่ยมันจะมีพวกสถานที่อาคารอะไรข้างในมันก็ออกแบบมาหมดทั้งเกาะเลยนะแล้วแบบในอาคารอะไรนี้ก็มีด้วยนะซึ่งถือว่าดีเทลดีมากนะตอนฝาขายภาคหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นโอเพนเบิร์คนก็ว้าวนะแต่ยิ่งทำยิ่งไปมายิ่งไอ้นี่นะยิ่งมีแบบว่าไอ้ข้างในมีดีเทลอะไรเยอะขึ้นอีกเนี่ยตอนนี้มีของให้เก็บด้วยโอเคนะก็เหมือนกับว่ามันมีของอะไรอยู่ในนี้นะฮะเราก็ลงมาเก็บหน่อยเดี๋ยวจะต้องแบบขี่เครื่องบินข้ามไปตรงเกาะกันนิดหนึ่งนะเห็นมันมีของนะเรามีฮออยู่ไม่ได้เครื่องบินนะฮอ Vive libertad Keep walkingนี่นะเดี๋ยวบินตรงนี้นะตรงนี้คือเราเขียนละมีผมมีโปด้วยมีโปมาตอกย้ำอีกนะDani, marking an enemy aircraft cannon on your map. The local farmer will be grateful. You can remove it. Thank you. 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 Thank ได้เลยนะที่ผมมาร์คไว้อยู่ตรงนั้นนะมันจะมีไอเทมให้เก็บด้วยนะดู
ดีมากบรรยากาศดีมากนะนั่งหอมาอย่างนี้โคสตาเดลมาคือว่ามันมีอะไรตรงนี้นะให้เรามาเก็บมีสโตหรือเปล่าโอเคเลยนะดินระเบิดนะเอาไว้อัปเกรดของได้ลองกลับมานี้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะมีอะไรสำคัญหรือเปล่าอันนี้เนื่องจากตรงนี้มันมีจุดวาร์ปนะวาร์ปไปเลยนะ Danny go mess around with the workbench I promise so Juan Juan ทำไมเธอถึงไว้ใจให้ฉันใช้ของที่นายสร้างขึ้นมาล่ะนายแทบไม่รู้จักฉันเลยเครื่องดนตรีที่สร้างโดยมาสเตอร์ต้องเล่นด้วยอัจฉริยะด้านดนตรีเท่านั้นฉันเคยเห็นแกเล่นมาก่อนแกเหมือนกับสตาร์วินกี้อัพยาบ้าแกมีพรสวรรค์ขอบใจนะฉันจะใช้พรสวรรค์นี้ออกจากเกาะมากกว่าออกจากที่คาราแลนนะความรู้สึกนี้มันโดนจริงๆนะความรู้สึกแบบเดียวกับไปที่เลยนะกับใครหลายคนนะโดนจริงๆนะมาดูกันนะว่าจะซื้ออะไรเพิ่มดีนะจริงๆมันมีหลายแบบอะเทียดอทูไซผมแม่งมีแบบพลังพิเศษอะไรดีด้วยแล้วซื้ออาวุธพกอาวุธรีซอลเวอร์นี่ก็ได้ด้วยนะตะปูแรงดันบางทีอาวุธรีซอลเวอร์แม่งจะแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนว่าแบบสเปซิฟิกฟังก์ชันนิดนึงผมใช้แล้วไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะแต่ไว้เดี๋ยวถ้ามีกำมะถันรังสีเยอะๆแล้วค่อยใหม่นี่นะยูเรเนียมเนี่ยนะหางยูเรเนียมแม่งใช้หางยูเรเนียมในการผลิตอาวุธโอ้ยข้างล่างนี่ก็ใช้ถึงร้อยหนึ่งเลยนะเท่ากับไอ้ตัวข้างบนเลยซูพิโมนี่แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจตรงนี้กันนะอยู่ใกล้นี้เลยทำเป็นรูปๆไปนะใกล้ๆกันหาหอขึ้นกูจะเดินไปขึ้นหอตรงไหนได้วะทางขวา
ือ มาร์กไว้เลยนะจะได้รู้เดินไปทางไหนนะโอเคซึ่งเราเลือกได้หลายประเภทด้วยอะเลือกเป็นฮอก็ได้นะอย่างนี้เลยนะจริงๆเลือกเป็นฮอแล้วไปถล่มมันก็ได้ยินกันนะว่าเราไปนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเรียกมาง่ายๆนะไม่รู้ว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังวาเยเดโอโรดีแล้วผมว่าแกจะหาแม็กซิมัสเจอนะแต่แกรู้จักได้ไงฉันและทาเลียประท้วงคาสิโยครั้งแรกส่วนเปาโลปลุกระดมพวกกบฏแต่ขาดการติดต่อหลังจากจราจรในเอสปันซาฉันเห็นจราจรนั่นผู้คนเจ็บเยอะเลยต้องขนป้อมปราการเกาะบนชายฝั่งมีนี่ด้วยเหมือนมันจะให้ข้อมูลเราได้นะนี่มันจะเป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลเรานะขึ้นไม่ได้จะขึ้นยังไงYou got something for me? อ้าวเชี่ยอะไรอ่ะกูอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยซื้อข้อมูลมายิงกูซะงั้นอะไรเนี่ยใช้ดูนะฮะผมว่ามันไม่ได้ผลแน่เลยกากจัดคือมันเอาไว้แบบโจมตีแบบที่เป็นคนนะฮะเป็นพิษอย่างเนี้ยคือถ้าเหยื่อมีเกาะหนาเลือดเยอะน่าจะมีประโยชน์นะเพราะมันเดินเลือดได้เรื่อยๆนะแต่จริงผมว่าถ้าระเบิดตายไปเลยจะดีกว่าถ้าตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนอันนี้นี่เอาไว้จัดการกับพวกอันนี้นะศัตรูที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะผมว่าอันนี้เวิร์กสุดแล้วนะเอาจริงๆแล้วอ่ะอันแรกเนี่ยเวิร์กสุดใช้อเนกประสงค์สุดแล้วนะคือระเบิดมันทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังต้องมีแต่งม็อดเพิ่มด้วยลืมแต่งนะขี้เกียจจะทะเลาะมันนะตัวนี้เหมือนปีนขึ้นไปได้นะเอ้าเชี่ยเอ้ยโอ้โหแล้วต้องวายออมขึ้นมาเนี่ยยิงใส่เราอีกเอออ๋อไม่ได้ปีนขึ้นไปได้นะคิดว่าปีนได้นะเห็นเป็นเถาคงไม่มีอะไรบนนี้นะเอ้าโอ้โหสะดุดลงง่ายเหลือเกินช่างมันแล้วนะคืนเป็นกลางวันเลยมึง This is the fort. Looks like no one's been here for 100 years. เหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่นี่มาเป็น100ปีแล้วเฮ้แม็กซิมัสมาทันซัสทาเลียบางทีพวกเขาจะทิ้งโน้ตไว้ยาลันปอมพวกชายขอบถูกย้ายไปบึงออสคูล่า
ทหารของมาเรียตามล่าทุกคนที่เห็นต่างเชฟเฮ้ยมีคำว่าผู้เห็นต่างด้วยนะเขียนหนังสือเกี่ยวกับแม็กซิมัสมาทันซัสอะไรนี่นะคลาร่าคลาร่าแม็กซิมัสมาทันซัสได้มาที่ป้อมแน่นอนมีร่องรอยการยิงต่อสู้กันอยู่แล้วของถูกขว้างเต็มไปหมดผมดูได้ใช่ตามรอยไปได้ไหมคงไม่ยากนะนั่นแหละที่ฉันเป็นห่วงเดี๋ยวหน่อยแล้วกันนะเดนนี่คือไอ้แกะรอยไม่ยากหมายความว่าเราแกะไม่ยากศัตรูก็แกะไม่ยากเหมือนกันนะก็ตามรอยได้ไม่ยากเหมือนกันคือแต่ละที่นี่บรรยากาศดีมากนะแบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ชัดเจนเลยนะเนี่ยเป็นแบบป่าแบบเนี้ยแอเรียพื้นที่ของเขาทำเทเลนดีมากนะแต่ว่าผมจริงๆแล้วมันไอเขาจะใช้ฟิลเตอร์แบบเหมือนกับอารมณ์แบบเวลาแบบหนังเม็กซิกันแล้วมันต้องฟิลเตอร์นี้ตลอดเนี่ยอารมณ์นั้นนะนี่นะฮะมีพื้นที่สัตว์ป่านี่นะมีสัตว์อะไรบ้างอะไรนี้อธิบายนะเหมือนกับเมื่อก่อนแบบเป็นพื้นที่ที่แบบรุ่งเรืองในการท่องเที่ยวอะไรนี้นะคนมาชมสัตว์ป่านกฟามิโกอะไรอย่างนี้นะเอาอยู่แล้วนะทหารนี่เลยยิงนัดเดียวเปลี่ยนทั้งแม็กคือหลังผ่านกระสุนมากเลยอันนี้พอเราช่วยเสร็จมันให้มันขึ้น8ครั้งลิบตาร์ทให้เราด้วยเว้ยมันให้อินฟอร์เมชันกับเราแล้วไอ้ตรงที่เราจะไปพอดีเลยนะโหนี่นะซิงเกิลกาซีกาซีแม่งเห็นภาพแล้วสตรีมนี่นะแต่ว่ามันผมว่ามันยังมีเกมที่แบบสุดกว่านี้นะแบบว่าแต่นี่มันเป็นโอเพนเวิลด์ไงเนื่องจากว่ามันแบบมันเป็นโอเพนเวิลด์นะมันโอ้โหแบบมันทำดีเทลแบบนี้มีของด้วยมอกสเกลเจอร์ว่าทำไมมันนกมันอึดจังวะแต่ปกตินกไก่เกมนี้อึดอยู่แล้วนะอึดยังน่าตกใจเลยนะปืนเราทำไมเบาเนี่ยปืนบีบีกันอาจจะแรงอันนี้ได้ซ้ำนะเวลายิงไก่แล้วแบบได้อย่างน่าตกใจจริงๆนะ
Inga, I know that song. นี่ฉันรู้จักเพลงนี้กูรู้สึกไม่ดีเลยนะบีเพลงที่บาดโดนลิซิคาร่าฉันว่าฉันเจอแม็กซิมัสทามันซัดแล้วทหารคาสติโยอยู่นี้มาก่อนเดี๋ยวพวกมันจะสนุกสนานนะก่อนที่จะมีกำลังเสริมแกรู้ว่าต้องทำไงใช่ไหมแดนนี่นี่คือเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนผมมาทดลองอันนี้ดูนะว่าไอ้ AK ติดเก็บเสียงมันใช้ได้เปล่าซึ่งมันก็โอเคดีนะแถมมันยังมีจังหวะยิงรัวได้นะถ้าเกิดแบบพลาดพังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็นสไนเปอร์ยิงไกลนะจะได้แบบส่องได้หน่อยนี่นะเขาหัวเน้นๆพวกนี้แม่งจำเป็นต้องมีแบบโอเค careful Danny จะสนที่เหมาะกับการใช้งานมันด้วยนะเพราะมันมีหมวกเกาะนะแต่บางตัวก็ไม่มีกลายเป็นว่าแบบแม่งวุ่นวายเนี่ยระบบกระสุนมันนะแบบอันเดียวอเด็กประสงค์ไม่ได้นะปึ้งว่ะปึ้งว่ะเขาเน้นๆ นะฮะเช็ดหัวเพื่อนมันเริ่มรู้แล้วปึ้งเหนือเสียงดนตรีอย่างนี้คลิปนี้อาจจะโดนอาจจะโดนมีสิทธิ์โดนนะแต่ว่าผมก็เคลียร์ไปนั่งปรับปิดมันนะช่างมันนะฮะนิดหน่อยเองนะครับท่านผู้ชมได้ฟังบ้างนี้ผมก็พยายามมานะไอ้ที่มันปิดได้มันก็ปิดไปนะอย่างไอ้เวลาขึ้นรถเนี่ยผมเจอเสียงวิทยุปุ๊บผมก็ปิดตลอดเลยนะบางทีมันเกมไอ้มันจะเป็นแบบพวกแบบดนตรีแบบซาวประกอบของเขาเขาขายแยกต่างหากด้วยมันเลยมีปัญหานะยิงพวกมันก่อนสิอย่ามีเสียงเลยสัตว์แล้วแบบเกมนี้นี่เก็บเสียงนี่ยังไม่ได้เลยนะมาป่ะมีตัวอะไรมาเพิ่มป่ะมีอะไรฆ่ามันก่อนมันให้เราฆ่าก่อนกูจะช่วยมึงกูช่วยไม่ได้เลยเหรอช่วยมึงก่อนไม่ได้จะได้มาช่วยยิงมาห้อยดิเอ้ยแล้วกูจะช่วยยังไงวะสงสัยจะช่วยยังไม่ได้นะต้องฆ่ามันให้หมดก่อนมึงถึงจะช่วยได้หวังว่าซาวมันจะไม่นี่นะนี่ถ้าไม่มีแบบเครื่องดีเจอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้มีจ็อบวะรายการสินค้าจากมอนทาน่าโอ้ที่พวกยังกี้ส่งมาให้เราทุกเป็นเส้นทางไปเฟโรซ่านะเราคงไม่อยากได้เซอร์ไพรส์อะไรจากคนที่ติดต่อมาในมอนทาน่าอีกแล้วนะAmerican weapons. อาวุธอเมริกันสินะเชฟเดี๋ยวประตานี่น่าจะได้ใช้หน่อยลองดูดีกว่างานการชิงเสบียงนะไม่เจ๋งก็เจ๋งไม่เจ๋งก็เจ๋งฮวนเจอชิปเมนต์ส่งอาวุธอะสนใจไหมน่าสนใจสิวะฉันกำลังเล่นเบ้าอยู่ใช้มือไม่ได้นะได้อย่าแยงวะมันคือผมไม่แน่ใจว่าที่มันพูดมันหมายความว่าอย่างนั้นจริงป่ะนะหมอว่าแบบมันกำลังแบบมือไม่ว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันแบบคนไทยแปลได้ซะอาจจะความหมายอย่างนั้นจริงผมอาจจะไม่ลึกพอเนี่ยน่าจะความหมายนั้นมากกว่านะที่ของไทยแปลเนี่ยนะนี่อ่ะ
the last of them. ครับผมมันหมดแล้วทะเลนั่นเธอเหรอไอพวกทหารมันขังเธอไว้ในนี้เออแล้วกุญแจอยู่ไหนล่ะฉันไม่รู้ดิแต่เธอเป็นใครกันเนี่ยผมรู้สึกแบบว่าคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นแดนนี่ผู้ชายเนี่ยมันจะแบบจะแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่ผมแก้มาเลยฉันทีแต่ผมรู้สึกแบบผมเล่นตัวผู้หญิงนี่เวิร์กดีเหมือนกันนะรู้สึกเข้ากับเนื้อเรื่องดีรู้สึกเข้าในเรื่องดีนะเขาว่าเขาแบบผมว่าอินเทนชันแรกที่เขาอยากจะสร้างตัวละครขึ้นมาก็คือเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยนะในเกมเนี้ยนะเอาหมายเสร็จสมบูรณ์แล้วเราตัดลงไปหน่อยได้ไหมปาชิบไปYou must be Talia. เธอคงจะเป็นทาเลียแน่เลยใช่ไหมไป What the fuck? อะไรวะเนี่ย Hey, think I can keep this? ฉันขอเก็บนี้ไว้ได้ไหมไม่อะ Hey, man. Hey, พวกเธอเพิ่งช่วยแม็กซิมัสมาทันซัดกลุ่มที่โชคดีที่สุดในยาระอะไรนะฉันอยากจะทำเองด้วยเหมือนกันแต่โมแต่ร้องไห้อยู่เฮ้ยอย่ามาขวางทางฉันนะ I'm Bizzo, man. ฉันบิโซ่นะเพื่อนฉันมาจากเม็กซิโกพาฉันออกจากนี้ทีฉันรู้แกได้ยินฉันปล่อยแกออกมาแกต้องทำตัวดีๆเข้าใจไหมจ้าที่รักไปตายซะทาเลียโอ้นึกว่าเธออยากซ่อนแอปเป็นไอ้หน้าจิ๋มสิอีกไม่อยากจะตายก่อนไปถึงอเมริกาใช่ไหมโอ้โอ้ปาโลผู้หญิงใหญ่นี่เทคแคร์ผู้หญิงได้กะไปซ่อนในหนองน้ำกันสินะอีดอกเอ้ยฟักกิ้งปูตาแต่ดีแค่น้ำจิ้มนะนี่จะได้ออกรสชาติกันโอเคโอเคเอาล่ะพวกเคยได้ยินเรื่องลิปตาร์ดไหมคาร่ากาเซียส่งฉันมาแม็กซิมัสมาทันซัสเราเป็นลิปตาร์ดก่อนพวกลิปตาร์ดซะอีกคิดว่าใครเป็นคนลากยายคาร่าไปตอนที่เธอเป็นน้องหนังสือกันฮะเออฉันไม่สนหรอกคาร่ารู้ว่าคำภาษาของเธอมันน่าเบื่อกล่อมชาวยาล่าเข้าลิปตาร์ดไม่ได้เธอต้องการกระบอกเสียงเรากังวลหรอกทะเลพ่านไปเรื่อยแหละแกก็เหมือนกันขอต้อนรับสู่แคมป์แม็กซิมัสแอนิมัสเถื่อนเถื่อนทุกคนผมจะหายไปแล้วออกมาได้แล้วนี่พอหายไปแล้วพอมากันเป็นเต็นท์เป็นค่ายอย่างนี้เลยนะนี่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วแต่ผมคิดว่าไอตัวเพลงแบบเพลงที่อยู่ในแคมป์นี้อาจจะไม่โดนลิขสิทธิ์ก็ได้นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่โอ้โหนี่เลยนะมันจะเยอะไปนะผมเราต้องวนมาในแคมป์บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้แบบมีแบบปัญหานี้นะYou here to pick up Paolo's slackWe got a lot to do here. Clara. Clara. Good news. ข่าวดี Maximus มาทันซาตอนนี้ปลอดภัยแล้วตั้งแคมป์ขึ้นที่นี่ข่าวร้ายพวกเขาไม่แคร์เกี่ยวกับเรื่องลิปตาหรอกให้เวลาเขาหน่อยเดนนี่พวกเขาผ่านอะไรมาเยอะ
เราชนะคาซิโยไม่ได้นะถ้าเป็นคะแนนเสียงของทาเลียและวินัยของเปาโลต้องช่วยพวกเขาหามันให้เจอโอเคคาร่าฉันเชื่อว่าเธอรู้ว่ากำลังให้ฉันทำอะไรอยู่นะรัฐบาลไปตายหาซะ They kept playing. Dahlia never missed a fucking word. Paolo's busy again, isn't he? ผมว่านะตอนนี้ที่พม่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยคล้ายๆกับเกมนี้เลยนะอันนี้ชัดมากมากเลยมีหลายกลุ่มต่อสู้มีอะไรเนี้ยแล้วก็พยายามจะรวมตัวสู้รัฐบาลอยู่เนี่ยแต่คือแบบมันก็แบบอย่างว่านะรัฐบาลก็มีกำลังทหารอำนาจอยู่นะอันนี้คือแบบมาถึงค่ายนี้ก็มีให้เราอัปเกรดด้วยเหมือนกันแล้วเราก็เลือกสถานที่แบบเหมือนกับบิลดิ้งได้นะว่าเราจะใส่อะไรลงไปแล้วก็ทำการอัปเกรดได้นะนี่นะฮะมีอาวุธ AKM ให้เราซื้อนะเบอร์2ราคานี่อยู่ที่พันกว่านะฮะพันนิดไม่มาแล้วนะคือถ้าเราอัพมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอาวุธอะไรนี้มากขึ้นในคลังแสงเนี่ยอันนี้มันโอ้โหเราได้อันนี้มาใหม่แล้วต้องมาโมใหม่นะเนี่ยเฮ้ยดาเมจเยอะขึ้นนะฮะแต่ผมว่าดาเมจเยอะขึ้นนี่มันน่าจะเยอะมาจากตัวนี่นะของแต่งอะไรเนี่ยแล้วอันนี้ไม่มีเก็บเสียงนะแล้วก็เมื่อกี้มันเหมือนกับมันยังใส่ได้อีกอันนะนี่มันยังมีพื้นที่อีกอันนึงไอ้เอ็มมาร์คถูกเนี่ยคือแบบเหมือนกับค่ายอื่นเราก็เคยมีติดตั้งไปด้วยเหมือนกันนะแล้วพยายามทำให้มันครบนะมี6อันใช่ไหมร้านอาหารไอ้ผมก็ตั้งมั่วๆนะจริงๆถ้าแบบว่าแบบเหมือนกับไปในจุดที่มันต้องใช้พวกนี้บ่อยๆก็จะดีมากนะอันนี้เวลาเรากินอาหารมันเป็นวัตถุดิบที่เราเก็บมาได้จากเนี่ยจากสัตว์ป่าอะไรเนี้ยนะที่เราไปหามาแล้วเราก็เอามาทำอาหาร Hello. พอเราทำอาหารปุ๊บเราก็จะได้แบบเหมือนกับคุณสมบัติพิเศษนะฮะในการกินแต่ละอย่างก็จะต่างกันนะมีภาษาไทยเนี่ยเพิ่มการป้องกันการเจาะเกาะและเป้าหมายเบาอะไรเนี้ยนะนี่เนี่ยเรื่องหลักยังไม่ไปกันวะที่นี่มีคนมากที่ฉันคิดนะเป็นนักดนตรีเหมือนกันงั้นเหรอทาเลรวบรวมคนที่มีโอกาสโง่พอที่จะสู้กับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของไอ้อันตนฉันทำไม่แน่ใจว่าพวกมันแม่มันเล็งปืนใส่ฉันนึกว่ามีแต่ฉันเท่านั้นที่ออกกลางคันพอฉันเคยไปโกฝึกไปทหารมาห้ารุ่นจนถึงฉันเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโดนไล่ออกพ่อเห็นว่าฉันแปลงเพศจากลูกสาวก็กลายเป็นโตประหลาดแล้วพ่อก็ด่ายับบ้าเฮ้ยแค่เพศที่3ในค่ายทหารนะเพื่อนยังถือว่าโชคดีถ้าเธอจับได้ว่าฉันขโมยของของนางแต่แทนที่เธอจับฉันส่งตำรวจเธออาจฉันเปียงหนึ่งลิบตาช่วยทุกคนที่นี่ได้นะลิบตาเนี่ยนะตอนคาซิโยชนะเลือกตั้งเราออกประท้วงกับคาร่าแล้วได้อะไรล่ะคาร่าหนีไปกับกริยาทาเลโดนจับเข้าสถาบันบ้าบอของมาเรียส่วนฉันต้องแบ่งนี่กองโตผู้ช่วยนางออกมาเป็นนี่ใครล่ะเบนเบ้ไอ้พ่อค้าตลาดมืดจ่ายมันหมดเมื่อไหร่ทาเลกับฉันก็จะหลุดพ้นเมื่อนั้นให้ฉันช่วยแบ่งนี่ได้ไหมเปาโลฉันไม่ขอใครกินนะโอเคโอเคทำไมออกจากทหารล่ะตายคอหอยคู่ฝึกเขาอ่ะไอ้ฉันก็ไม่ได้เป็นคนมีระเบียบอ่ะเซกุนดาเบมเบ้ทำธุรกิจในโบสถ์คือเราต้องแบบหาเงินไปปลดหนี้หรือว่าเราเอาปืนไปยิงแม่มันให้ตายเนี่ยผมไม่ได้ใจคอหมายแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นมิชชั่นนะที่จะมารวบรวมคนไอ้การที่จะรวบรวมคนสำเร็จได้เราต้องช่วยคนอื่นด้วยนะฮะมันตรงนี้แหละเออแล้วก็นี่มันอัปเกรดได้ด้วยนะนี่นะใช้น้ำมันยานะตรงนี้ Ready to get your hands dirty You're a fan too huh Who told you that?
ยังค่ายมันดูแบบโหลๆมากจริงๆถ้าทหารเข้ามาถล่มเปี้ยงหนึ่งก็จบแล้วนะอฮอมาไล่ยิงก็จบแล้วนะอันนี้ซื้อมาใหม่ก็ต้องมาแต่งกันหน่อยนะนี่มีสีนี้มันเรามีแพทเทิร์นนี้เราใส่ไปแล้วอีกอันหนึ่งนะคือปืนคล้ายๆกันแต่ว่าตัวติดตั้งมันติดตั้งได้มากกว่านะเหมือนกับว่าเกมนี้นี่มีปืนให้เลือกเล่นเยอะมากเหมือนกันคือเขาพยายามเพิ่มความหลากหลายเข้ามาในเกมนะแล้วมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเล่นยังไงก็ได้นะเพราะมันแบบมันมีฉากมีอุปกรณ์มีอะไรให้ครบแล้วนะเราแค่แบบเหมือนกับบรรจงสร้างสรรค์ในการทำลายล้างไอ้ปลดปล่อยประเทศจากการปกครองแบบเผด็จการของอันตนเนี่ยนะหรือว่าท่านผู้นำนะแต่จะเปลี่ยนชื่อแม่งเหมือนกันนะเปลี่ยนไม่ได้นะนี่ไม่มีมิชชั่นเพิ่มนะส่วนอันนี้บันดิโดต้องรอข้อมูลเดี๋ยวผมไปเก็บกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะใกล้ๆง่ายๆหน่อยYour voice? It doesn't matter. I am Clara Garcia, and I... อยู่ข้างบนนั้นเลยนะเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนแล้วค่อยตัดพาร์ทนะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะว่ามีแผนไว้ว่าเนี่ยจริงๆอยากเล่นทีเดียวจบเลยเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวกระตุ้นก่อนก็เข้าใจอยู่นะว่าเกมก็หลายคนผมว่าน่าจะซื้อไปแล้วนะช่วงลดราคาเหรียญในเกมนี้แล้วก็น่าจะมีเล่นอะไรไปบ้างแล้วเกมเป็นภาษาไทยนะดันนี่ทาเลียนะทีนี้อยากคุยกับฉันแล้วเหรอไม่ฉันอยากเจอแกเจอที่สวนสัตว์แถวลาบาทิสออดอร่านะเครื่องเล่นที่เวียงไปเวียงมานี่เป็นนัดเดทบ้าๆหรือไงย้ายตูดแกไปที่นี่ก็พอแล้วแล้วไม่ต้องบอกเปาโลนะเดี๋ยวมันดึงฉันกลับไปในห้องน้ำนั่นอีกไอ้เปาโลนี่แบบแม่งเหมือนผู้ชายเลยนะแล้วมันไม่บอกกูก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นแบบมันแปลงเพศมาอะไรอย่างนี้นะนี่นะโหมีหลายมิชชั่นมีอะไรนี้ให้ทำนะแต่ว่าค่อยๆเปิดแมปไปได้เรื่อยๆนะอันนี้คือกูจะขึ้นไปเก็บของข้างบนเนี่ยไอ้กล่องลำบากไปแล้วเนี่ยโหฉากเชิงเลยสวยมากนะหินเหินคือถ้าเทียบกับคายสิทธิ์เนี่ยอันนี้มันจะลื่นกว่านะแต่ผมว่าเดี๋ยวไอ้ภาคหนึ่งอ่ะมันยังแบบเหมือนกับเทคโนโลยีมันยังใหม่อยู่เป็น DirectX 10นะตอนที่เขาทำใหม่ๆแล้วเข้ามาไอ้นี่ปุ๊บมันเลยแบบอาจจะมีแบบเหมือนกับว่าคล้ายๆดึงเอาพวก CPU มาใช้อะไรได้น้อยกว่านี่นะแต่พอเป็นภาค2ภาค3มันก็ลื่นแล้วก็สวยด้วยเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยปีนายมาเป็นกระไดเลยแต่อันนี้คือเขาทำมาแต่แรกอะใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ได้เต็มที่เนี้ยนะก็เลยทำให้แบบนี้ออกมาลื่นเลยแล้วก็ผมเปิดแบบ ray tracing นะฮะผสมกับไอ้นี้ได้ด้วยนะผมไม่ชอบ DLSS อะผมว่ามันดรอปคุณภาพภาพนะคือถ้าแบบเปิด DLSS แล้วเปิด ray tracing เนี่ยผมว่าแบบปิดมันทั้ง2อันยังจะดีกว่านะแต่ถ้าแบบเปิด ray tracing ไปด้วยแล้วไม่เปิด DLSS เนี่ยนะฮะก็จะไอ้นี่กว่านะผมเลยเลือกซื้อเป็น Radeon นะในเวอร์ชันเนี้ยนะแต่ผมก็สลับใช้อยู่เรื่อยๆนะทั้ง Radeon ทั้ง Nvidia แล้วแต่จังหวะนะฮะมันโอ้โหมันไม่น่าคือผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเฮ้ยแม่ง 4K เดี๋ยวนี้ 4K เล่นกับray tracing ได้แล้วนะฮะเธอแบบปรับสุดด้วยนะคือเจ๋งมากนะแล้วผมมันจะเปิด vertical sync ด้วยนะซึ่งมันเจ๋งมากจริงๆนี่นะวิวสวยมันถึงตรงนี้กล่องอยู่ข้างบนนะมีโต๊ะคราฟอาวุธนี่ผมก็พยายามเปลี่ยนใช้อยู่เรื่อยๆนะเออแต่เนี้ยผมว่าเดี๋ยวต้องอัพหน่อยนะต้องอัพกันนิดนึง
มันจะมีบางอันที่แบบต้องใช้เนี่ยนะสมกรอบอุตสาหกรรมเลยเนี่ยนะก็เอาไปได้บางอันนะลองใช้ดูบ้างนะครับเปลี่ยนอันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนซูพรีโมดูบ้างนะซูพรีโมนี่มาจากซูพรีมแน่เลยนะซูพรีมซูพรีโมเนี่ยภาษาอีเดียของสเปนอะไรเนี่ยนะประมาณเสียงสเปนซูพรีโมเป็นกระบอกนี้แล้วกันนะเก็บเสียงมันเหมือนว่ามันจะเจ๋งกว่านิดนึงนะใส่ได้หลายอย่างกว่าไอ้ของนี้รู้สึกมันจะอยู่บนนี้นะมันต้องใช้ไอ้เนี่ยใช้ปืนไฟเผาอะดิเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะระเบิดแป้งก็เป็นระเบิดแป้งระเบิดพิษอีกจริงๆก็มันเราเซตระเบิดขวดก็ได้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้นะเอาเป็นปืนไฟเราดูงงดูเงาเนี่ยนี่นะปิดท้ายด้วยวิวสวยๆนี้แล้วกันยังมีภารกิจต้องทำอีกมากมายนะซึ่งแบบเล่นแบบผมนี่ผมไม่รู้อีกนานแค่ไหนก็จะจบนะก็เดี๋ยวจะยังไงก็สลับมาเล่นแน่นอนนะแต่ว่าเกมนี้เราตั้งใจเล่นจบอยู่แล้วนะนี่นะโอ้โหวิวโคตรสุดตีเลยนะไว้พบกันใหม่นะในตอน